สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักลงทุนนักวิเคราะห์ผู้ถือหุ้นที่รับชมจากทางไลฟ์นะคะวันนี้บริษัท Apico High Tech จำกัดมหาชนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่1ปี2563วันนี้ดิฉันพจน์อารีย์บุษราเทพกุลมาพร้อมกับคุณเย็บสู่ชวน President และ CEO ค่ะสำหรับอเจนดาในวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากข้อมูลทั่วไปของทางบริษัทการอัปเดตอุตสาหกรรมยานยนต์ผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่1กลยุทธ์และทิศทางของทางบริษัทบริษัท Apico High Tech เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีฐานการผลิตหลักในประเทศไทยและมีการดำเนินงานในต่างประเทศโดยธุรกิจหลักของเรานะคะประกอบไปด้วย3ส่วนคือธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการธุรกิจเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและ IoT ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 322.65 ล้านบาทโดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 322.58 ล้านบาทโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักเป็นกลุ่มของคุณเย็บสู่ชวนซึ่งเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทโดยปัจจุบันถือหุ้นอยู่ที่ 39.35% ทางบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งจากทริสที่ BBBของทางบริษัทคือการเป็น Lean Green Happy Digital World Class Corporation โดยตั้งอยู่บนความสุขพื้นฐาน4ประการได้แก่ความสุขของลูกค้าเมื่อลูกค้ามีความสุขพนักงานก็จะมีความสุขเมื่อทั้ง2ส่วนมีความสุขก็จะนำไปสู่ผลประกอบการที่ดีเราก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเราก็จะสร้างผลตอบแทนคืนกลับสู่สังคมค่ะในส่วนของธุรกิจหลักของเรานะคะเรามีธุรกิจหลัก3ส่วนได้แก่ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และส่วนบริการธุรกิจเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและ IoT ในส่วนของการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะคะซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเราปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 77%โดยเราผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทโลหะตามครึ่งรูปหรือ stamping part ชิ้นส่วนยานยนต์ที่อัดครึ่งรูป forging หรือ machining part ชิ้นส่วนพลาสติกในรถยนต์และถังน้ำมันพลาสติกธุรกิจอุปกรณ์จับยึดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะหรือที่เรียกว่า jig and die ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รวมถึงชิ้นส่วนหล่อครึ่งรูปโลหะหรือ casting partสำหรับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และส่วนบริการนะคะปัจจุบันมีรายได้อยู่ที่ 22% โดยเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Ford และ Mitsubishi ในประเทศไทยและเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Honda และโตโยต้าในประเทศมาเลเซียรวมถึงเราเป็นผู้จัดจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ KTM Husqvarna และ Bajaj ในประเทศไทยค่ะสำหรับส่วนที่3นะคะจะเป็นธุรกิจเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและ IoT ซึ่งปัจจุบันยังมีสัดส่วนรายได้ที่ค่อนข้างน้อยได้ขยายธุรกิจไปยังเทคโนโลยีการเชื่อมต่อค่ะในส่วนของรายได้ตามจีโอกราฟิกนะคะรายได้ส่วนใหญ่มาจากประเทศไทยนะคะโดยอยู่ที่ 67% โปรตุเกส 20% มาเลเซีย 11% และจีน 2% ค่ะโดยในประเทศไทยนะคะเรามีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมหลักได้แก่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคจังหวัดอยุธยานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีและระยองนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัดสมุทรปราการตัวนะคะจะอยู่ที่นครนครปากเกร็ดและปทุมธานีค่ะสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดนะคะจะอยู่ที่สมุทรปราการและบางพลีค่ะสำหรับลูกค้าหลักของเรานะคะเราผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์นะคะเกือบทุกรายโดยสัดส่วนรายได้หลักนะคะสำหรับไตรมาสที่1ปี2563นะคะจะมาจาก Isuzu โดยเราผลิตชัสซีเฟรมหรือโครงร่างรถกระบะนะคะให้แก่ Isuzu ทั้งโครงคิดเป็นสัดส่วนรายได้ที่ 31% นะคะรองมาจะเป็น Continental นะคะซึ่งเป็นลูกค้าหลักของโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของโลกนะคะลำดับที่3เป็น AAT ที่ 6% และ Dana ที่ 4% ค่ะ
เรามีคู่ค้าทางธุรกิจที่เราทำธุรกิจด้วยกันมาอย่างยาวนานนะคะโดยเป็นคู่ค้าที่อยู่ในธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของ product นั้นๆค่ะในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะจำนวนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยในไตรมาสที่1นะคะลดลง 19.2% โดยอยู่ที่จำนวน 453,682 คันโดยการผลิตเพื่อการส่งออกลดลง 16.53% โดยอยู่ที่จำนวน 250,281 คันค่ะและการผลิตเพื่อการจำหน่ายในประเทศนะคะลดลง 24.09% โดยอยู่ที่264คันเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะคะรวมถึงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้ส่งผลต่อกำลังซื้อทั้งในตลาดโลกและตลาดในประเทศเองค่ะในส่วนของตลาดรถยนต์ในเมืองไทยสำหรับไตรมาสที่1ปี2563นะคะจะเห็นได้ว่า Toyota ยังครองอันดับ1ของตลาดถัดมาเป็น Isuzu โดยแบรนด์ส่วนใหญ่นะคะมียอดขายที่ลดลงเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้ภาพรวมของยอดขายในประเทศนะคะปรับตัวลดลง 24.1% ในส่วนของตลาดมาเลเซียนะคะภาพรวม Total Industry Volume ลดลง 25.6% นะคะโดยโปรตอนนะคะเป็นแบรนด์เดียวที่มียอดขายเติบโตขึ้นโดยเติบโตที่ 19% นะคะเป็นครองตลาดอันดับที่2ของตลาดซึ่งบริษัทเองนะคะได้มีการเปิดดำเนินการโชว์รูมโปรตอนที่มาเลเซียตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่2ของปี2562ที่ผ่านมาค่ะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นผลประกอบการของยานยนต์เติบโตที่ 25.1% ในขณะที่ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ลดลง 10.3% ค่ะสำหรับต้นทุนขายและบริการนะคะเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยเรายังคงอัตรากำไรขั้นสำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารนะคะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าโดยส่วนใหญ่จะมาจากการ consolidate Abigo Myanmar ประเทศโปรตุเกสเข้ามาตั้งแต่ไตรมาสที่4ปี2562การในไตรมาสที่1ของปีนี้และบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โปรตอนในประเทศมาเลเซียที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการในไตรมาสที่2ปี2562ค่ะสำหรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะมีจำนวน199ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน33ล้านบาทในไตรมาสที่1ปี2562เนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นนะคะมีจำนวน321ล้านบาทเปรียบเทียบกับ217ล้านบาทในไตรมาสที่1ของปี2562เนื่องมาจากการกำไรที่เพิ่มขึ้นนะคะมาจากการลดลงของส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ารวมถึงกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนค่ะสำหรับรายได้รวมของบริษัทในไตรมาสที่1ปี2563นะคะมีอัตราการเติบโตจากปีที่ผ่านมาที่ 16.5% นะคะโดยมาจากการเติบโตของรายได้ในส่วนธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับรายได้รวมของบริษัทสำหรับไตรมาสที่1ปี2563นะคะมีอัตราการเติบโตจากปีก่อนที่ 16.5% โดยมาจากการเติบโตของรายได้ในส่วนธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ 25.01% และมีการรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน199ล้านบาทสำหรับ Gross Profit นะคะเพิ่มขึ้น 14.6% ในแง่ของจำนวนเงินและ Gross Profit Margin ยังคงอยู่ในระดับที่ 8.9%โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่นะคะรวมถึงมาตรการการลดต้นทุนและการพัฒนาประสิทธิภาพที่ช่วยให้บริษัทสามารถคงอัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้ไว้ได้ค่ะสำหรับรายได้จากธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะคะมีอัตราการเติบโตจากปีก่อนที่ 25.01% ในไตรมาสที่1ปี2563โดยมาจากรายได้ของ Abigo Myanmar ประเทศโปรตุเกสที่ทางบริษัทได้เข้าถือหุ้นในช่วงไตรมาสที่4ปี2562โดย EBIT margin ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยค่ะในส่วนของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการนะคะมีรายได้ลดลง 10.3% โดยมาจาก
การลดลงของยอดจำหน่ายรถยนต์ทั้งในประเทศไทยและในประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในช่วงเดือนมีนาคมนะคะ EBIT margin ลดลงจาก 1.5% มาอยู่ที่ 0.9% ค่ะสำหรับ EBIT margin นะคะปรับตัวลดลงเล็กน้อยขณะที่ EBITDA margin ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยค่ะในส่วนกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นนะคะอยู่ที่321ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ217ล้านบาทในไตรมาสที่1ปี2562โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นนะคะมาจากการลดลงของส่วนแบ่งขาดทุนของเงินทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ารวมถึงกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนค่ะสำหรับตัวชี้วัดทางการเงินนะคะในส่วนของ ROA และ ROE ปรับตัวลดลงส่วนใหญ่มาจากผลขาดทุนในไตรมาสที่4ปี2562เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหลายรายการหากพิจารณา ROA และ ROE เฉพาะไตรมาสนะคะจะเห็นว่าปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้าสำหรับอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA นะคะเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสที่จากไตรมาสที่1ปี2562ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรวมผลประกอบการ6เดือนของ Atico Myanmar ในขณะที่มีการรวมหนี้สินของ Atico Myanmar เข้ามาทั้งจำนวนค่ะสำหรับหนี้สินที่มีดอกเบี้ยของเรานะคะอยู่ที่ 9,300 ล้านณเดือนมีนาคม2563โดยระดับ interest bearing debt to equity และ total liability to equity สูงขึ้นเยียวเยียนะคะจากการที่รวมผลกำไร6เดือนของ Atico Myanmar แต่ว่ามีการรวมหนี้สินของ Atico Myanmar เข้ามาทางจำนวนแต่ว่ายังคงอยู่ภายในเงื่อนไขที่เรามีกับสถาบันการเงินที่ไม่เกิน 1.75 เท่าแล้วก็เงื่อนไขของกู้ที่ไม่เกิน2เท่าค่ะในส่วนของกลยุทธ์และทิศทางของบริษัทนะคะอ้างอิงข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะจำนวนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยสำหรับปี2563นะคะคาดว่าจะอยู่ที่ 1.33 ล้านคันโดยประกอบด้วยการผลิตเพื่อการส่งออกจำนวน 675,000 คันและการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศจำนวน 665,000 คันเช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ดีจากความไม่แน่นอนของผลกระทบจากโควิด-19 นะคะอาจจะมีการปรับประมาณการค่ะสำหรับอายุเฉลี่ยของรถยนต์นั่งทั่วไปนะคะจะอยู่ที่5ปีแต่ถ้าเป็นรถกระบะที่เป็นลูกค้าหลักของเรานะคะอายุเฉลี่ยจะอยู่ที่10ถึง12ปีซึ่งโดยปกติแล้วชิ้นส่วนที่ผลิตในรถยนต์1รุ่นนะคะจะมีผู้ผลิตเพียงแค่รายเดียวนั่นก็เป็นการรับประกันได้ว่าเราจะได้รับออเดอร์จากลูกค้าอย่างต่อเนื่องสำหรับรถยนต์รุ่นนั้นๆ นะคะในส่วนของ strategy ของบริษัทนะคะเราไม่ได้มองแค่ในตลาดในเมืองไทยนะคะแต่ว่าเรายังมองถึงการเติบโตไปในตลาดต่างประเทศนะคะซึ่งมีโอกาสค่อนข้างมากจากกราฟนะคะเราจะเห็นได้ว่ายอดการผลิตในตลาดโลกมีจำนวนถึง92ล้านคันในขณะที่ยอดการผลิตในประเทศไทยในปี2019เนี่ยมีเพียง2ล้านคันค่ะสำหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจนะคะปัจจุบันเรามีฐานการดำเนินงานในประเทศไทยจีนมาเลย์อินเดียโปรตุเกสโดยเรายังคงมองหาโอกาสในการเติบโตที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะในประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในฐานลูกค้าหลักของทางบริษัทค่ะในส่วนของที่ Milestone นะคะเราได้มีการเติบโตไปยังตลาดโลกนะคะโดยจะเห็นได้ว่าสำหรับปี2562นะคะเราได้มีการเข้าถือหุ้น SGAHที่ 100% นะคะรวมถึงการเข้าซื้อหุ้น Apico Myanmar 100% เช่นเดียวกันค่ะสำหรับ Global Footprint นะคะเราจะเห็นว่าเรามี Global Footprint ทั้งของเราเองแล้วก็ผ่านการทำงานธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลกค่ะสำหรับเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานงบการเงินนะคะในเดือนสายน2563นะคะเราได้รับการผ่อนผันการชำระคืนเงินกู้เป็นระยะเวลา6เดือนจากธนาคารเพื่อบรรเทาผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสค่ะสำหรับ Key Focus Point นะคะกำไรสุทธิของเรานะคะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากการลดลงของผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้านะคะรวมถึงมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนค่ะ
บริษัทยังคงมีสถานะทางการเงินในระดับกลางๆนะคะรวมถึงฐานะภิบาลและอันดับเครดิตที่ดีทิศทางสำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสัตติมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นประสิทธิภาพในการดำเนินงานมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะและการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศนะคะก็ได้มีการเกิดขึ้นแล้วนะคะและยังดำเนินอยู่ค่ะสำหรับผลกระทบจากโควิด-19 นะคะคาดการณ์ว่าการผลิตรถยนต์จะลดลงค่อนข้างมากนะคะดังนั้นการวางแผนในเรื่องของกระแสเงินสดจึงมีความสำคัญมากในเวลานี้นะคะสำหรับกำไรนะคะจะได้รับผลกระทบในปี2563โดยหลังจากไตรมาสที่2นี้นะคะทิศทางของกำไรจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศจีนนะคะมีการฟื้นตัวแล้วนะคะโดยตลาดในประเทศเองมีความแข็งแกร่งโดยอุตสาหกรรมรถยนต์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการส่งออกโดยเราคาดว่าตลาดในประเทศจีนนะคะจะลดลงประมาณ 12% โดยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสำหรับโรงงานของเราในประเทศจีนนะคะมีความมั่นคงและสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองสำหรับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในประเทศมาเลเซียได้รับผลกระทบเนื่องมาจากประเทศมาเลเซียมีการล็อกดาวน์นะคะทำให้รายได้เนี่ยลดลงค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามในส่วนของกระแสเงินสดและเงินสำรองนะคะยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่กระแสเงินสดของโปรตุเกสนะคะดีขึ้นเนื่องจากการสนับสนุนของรัฐบาลนะคะที่ให้เงินสนับสนุนมากถึง 80% ของเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดทั้งนี้การสนับสนุนจากธนาคารนะคะก็อยู่ในระดับสูงเช่นกันเนื่องจากรัฐบาลได้ออกข้อบังคับสำหรับธนาคารเพื่อให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมและเรื่องการจ่ายชำระหนี้สำหรับชำระคืนเงินกู้ที่มีกับทางธนาคารค่ะเมื่อโอเปอเรชั่นในต่างประเทศของเรานะคะสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองดังนั้นอาพิโก้จึงมีเวลาที่จะมุ่งเน้นไปยังการดำเนินงานในประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะการลดต้นทุนการลดสต็อกการเก็บเงินที่เร็วยิ่งขึ้นรวมถึงการปรับจำนวนพนักงานนะคะให้เหมาะสมกับประมาณการรายได้ที่ลดลงนะคะเราก็อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะทั้งนี้เราได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานนะคะโดยจากพนักงานในกลุ่มนะคะทั้งสิ้น 6,000 คนนะคะเราไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19เนื่องมาจากเรามีการเริ่มใช้มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมที่รวดเร็วรวมถึงมีข้อกำหนดที่เข้มขัดค่ะโดยในเดือนเมษาพฤษภาและมิถุนายนนะคะจะเป็นจุดที่ต่ำสุดในการดำเนินธุรกิจของเราโดยเราคาดว่าเราอาจจะไม่มีกำไรนะคะโดยการคาดการณ์จากลูกค้านั้นนะคะยอดขายจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปสำหรับไกด์เดนส์สำหรับปี2563นี้นะคะอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยนะคะปรับตัวลดลงยอดขายสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปรับตัวลดลงผลกำไรยังไม่แน่นอนแต่ว่าต่ำกว่าบัดเจ็ตที่ตั้งไว้โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหลังไตรมาสที่2ค่ะค่ะต่อไปจะเป็นส่วนของคำถามนะคะ คำถามแรกนะคะข้อมูลตัวเลขส่งออกของสภาอุตสาหกรรมคาดว่าปีนี้อาจส่งออกลดไม่ถึง1ล้านคันกระทบบริษัทเรามากน้อยแค่ไหนเด็กอยากตอบเป็นสองเซลล์ sales but I think okay I think the export is significantly down it will affectthe company, because the revenue will come down, depending on how much the export will come down. การส่งออกที่ลดลงนะคะคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทค่ะต้องดูว่าจำนวนที่ลดลงของการส่งออกนะคะลดลงมากแค่ไหน Of course, the picture is not very clear till at this moment. คือถึงณขณะนี้ค่ะคือภาพยังไม่ชัดมากค่ะว่าจะลดลงแค่ไหนในส่วนของคำถามถัดไปนะคะทิศทางของไตรมาสที่2ปี2563เป็นอย่างไรส่วนทั้งปีวางเป้ารายได้เติบโตไว้ 10% ตามเดิมหรือไม่ What the time
Singapore second quarter 2000 this year. Yeah. They asked whether we still expect the sales to grow about 10%. I would say the second quarter will be, I think as explained in our presentation, is the worst quarter because in April, the volume is very, very low, and May also low, and a little bit better in June. So overall, quarter two is, from what we already happening, is a very weak quarter two. ค่ะในช่วงในไตรมาสที่2นะคะเนื่องมาจากว่าเดือนเมษายนนะคะวอลุ่มของเราก็ค่อนข้างน้อยมากแล้วก็ในส่วนของเดือนพฤษภากับเดือนมิถุนาค่ะก็ดีขึ้นเล็กน้อยทำให้ในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่ไม่ดีสำหรับของเราเพราะวอลุ่มมันค่อนข้างน้อยค่ะในปีนี้จะกลับไปขาดทุนหรือไม่คะเพราะธุรกิจยังเดินค่อนข้างน่าเป็นห่วงและบริษัทมีวิธีสร้างรายได้หรือกำไรของปีนี้อย่างไรโอเค Do you expect that? Do you expect to get lost this year? And how do you manage this situation? How do you manage this situation? I think Q1our operations were profitable. Q2, I forecast that I think it won't be profitable. Q3, I think we have to look at Q2 before we decide Q3 and Q4. And definitely this year will not be a good year overall. And whether it's going to be profitable or loss, I think let's look at Q2 because there's so much uncertainty ahead. Okay. สำหรับไตรมาสที่1นะคะเรามีผลกำไรแต่ว่าในไตรมาสที่2เนี่ยเราคาดว่าจะไม่กำไรอะค่ะส่วนไตรมาสที่3และไตรมาสที่4เนี่ยนะคะก็ต้องดูจากไตรมาสที่2ก่อนนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยปีนี้อาจจะเป็นปีที่ไม่ค่อยดีนักค่ะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ค่ะภาพยังไม่ชัดเจนนะคะเราต้องรอให้หมดไตรมาสที่2ไปก่อนถึงจะมีความชัดเจนขึ้นค่ะQuestion two. To be answered. No. To update India operation. Have they resumed operation? Okay. Question two. Please update operation in India. Have they resumed operation? How long were the plant temporary closed? I think India is just starting to be green in where the factory is located, Coimbatore. They are declaring green, so Coimbatore can start operations. But of course, India is a big city, a big country. So some areas are still not green. So this is the situation. ค่ะ สำหรับโรงงานของเรานะคะจะอยู่ที่ Coimbatoreซึ่งยังเป็นโซนสีเขียวอยู่นะคะบางตอนนี้นะคะเป็นอยู่ในโซนสีเขียวแต่ว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าของอินเดียค่ะตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากโควิด19ค่ะ Some areas are still not green. บางส่วนบางพื้นที่อะค่ะในอินเดียเนื่องจากอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่มากซึ่งมันก็จะมีบางแอเรียที่ไม่ใช่โซนสีเขียวค่ะซึ่งอาจจะโซนที่ได้รับผลกระทบมากอาจจะเป็นสีแดงนะคะแต่ในพื้นที่ของโรงงานของเราเป็นยังเป็นสีเขียวอยู่ค่ะในไตรมาสที่2ปี2563มีโอกาสลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสแรกไหมคะไตรมาส3keep comparing to this year to last year could it be worse off yeahIf you compare Q2 this year and Q2 last year, I expect it to be worse off. ไตรมาสที่2ของปีนี้อะค่ะก็จะแย่กว่าไตรมาสที่2ของปีที่แล้วอะค่ะการลดภาษีสรรพสามิต 50% ไม่ผ่านส่งผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด
This excise tax, yeah, of course, if the car price reduces, the car will sell better. So I think how much is very difficult to forecast. It depends on the economic situation of the country as well. ในส่วนนี้ค่ะก็จะมีผลกระทบบ้างแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจด้วยค่ะตอบแล้วค่ะทุกคนเนี่ยในไตรมาสที่2ปี2563น่าจะได้รับผลกระทบจากโควิดในทีมค่อนข้างมากบริษัทมีวิธีหรือแผนการดำเนินงานอย่างไรโอเค action plan to COVID 19 I think this COVID 19 is a very serious situation and our factories are working only less than half capacity yeah because there's no lockdown we are working half capacity normally our plant is working two shifts all our plant so this time currently we are working maximum up to one shiftค่ะคือตอนนี้จากผลกระทบของโควิด-19 นะคะคือเราผลิตเพียงครึ่งนึงของ capacity ที่เรามีอะค่ะตอนนี้จากเดิมที่เราเคยผลิต2ชิฟต์ตอนนี้เรารันแค่1ชิฟต์อะค่ะ So therefore we need to make two shifts to make a good profit for the company so it all depends on how soon the car business or the assembly plant will pick upคือเราต้องการ2ชิปอะค่ะเพื่อให้กลับมีกำไรซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่า อุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยจะกลับมาเมื่อไหร่ค่ะWhat do we do now? We have done many things to reduce cost. Yeah, we have laid off some subcontractors. We have reduced salaries. We have reduced inventory. We have done all the things to reduce the cost to matchThe demand. สิ่งที่เราทำตอนนี้นะคะก็คือเราต้องพยายามลดคอสสิ่งที่เราทำก็คือเรามีการลดซับคอนแทรคบางส่วนแล้วก็ลดซาลารีของพนักงานแล้วก็มีการลดระดับอินเวนทอรี่อะค่ะเพื่อให้มันสอดคล้องกับรายได้ที่มันลดลง To match the level of revenue. ค่ะ It is of course a very difficult time. Yeah.And we are working very hard to ensure, you know, that we can reduce cost and still, when the economy pick up, we can still manage to, you know, catch the production. เราพยายามลดคอสทุกทางนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ของโควิด-19 ตอนนี้มันค่อนข้างมีผลกระทบนะคะแต่ว่าเราก็เชื่อว่าถ้าตลาดกลับมาดีขึ้นมาเราก็จะสามารถเพิ่มการผลิตขึ้นมาให้ได้ตามความต้องการของตลาดค่ะ For example the actions taken are very serious example salaries are reduced from 60% 50% 40% 30% 20% 10% and those below a certain level when they are much very low we have no reduction ค่ะซึ่งเราก็มีมาตรการ exampleค่ะตัวอย่างนะคะแล้วก็มีมาตรการที่ค่อนข้างซีเรียสนะคะก็คือตอนมีการลดเงินเดือนของพนักงานนะคะเรนจ์ก็ตั้งแต่10ถึง 60% นะคะแต่ว่าค่าพนักงานที่รายได้ต่ำกว่าที่กำหนดก็จะไม่ได้มีการลดนะคะ So this is a very serious time and of course very serious actions are being taken ค่ะเนื่องจากสถานการณ์เนี่ยนะคะค่อนข้างซีเรียสมากดังนั้นเราก็เลยมีแอคชั่นต่างๆมากมายนะคะเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ค่ะข้อถัดไปนะคะส่วนแบ่งรายได้จากอินเดียในงบไตรมาสที่1นะคะที่ไม่สามารถปิดได้จะปิดเสร็จเมื่อไหร่For India,
The operations Q1 was still okay, but we did not consolidate Q1. So we are still, it was profitable, So we have to be more careful to review all the data before we report. ค่ะสำหรับของอินเดียนะคะไตรมาสที่หนึ่งนะคะคือเรายังไม่ได้คอนโซลิเดตเข้ามาแต่ว่าผลประกอบการของอินเดียเนี่ยค่ะมีกำไรซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องมีการรีวิวผลประกอบการอย่างระมัดระวังก่อนที่เราจะคอนโซลผลประกอบการของเราเข้ามาค่ะประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมในปี2563มองว่าจะเป็นอย่างไรและในช่วงครึ่งหลังของปี2563มีทิศทางการฟื้นตัวที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปีหรือไม่อย่างไรI think you saw the graph we presented. Can you show the graph again? The forecast graph, you have that, right? So I think the forecast of the sale, yeah, this, if you look at this graph, this is the forecast of the summary of all the car industry. So it is down about 40% based on the forecast from last year. จากการประมาณการของอุตสาหกรรมยานยนต์ของปีนี้นะคะก็คือน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.33 ล้านคันซึ่งดาวประมาณ 40% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะ So the industry is going back roughly 15 years ago volume ก็คือ volume นะคะกลับไปเหมือนเมื่อ15ปีที่แล้วนะคะค่ะสำหรับข้อถัดไปนะคะประเมินเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปีนี้ไว้อย่างไรรวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอันนี้มีตอบไปแล้วนะคะค่ะปัจจุบันยังมีแบ็กหลอกงานในมืออยู่หรือไม่มีมูลค่าเท่าไหร่ที่จะรับรู้ในปีนี้และอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ Our business is depend on the order from the OEM. Of course, every day we have order, but in the past.ค่ะสำหรับออเดอร์ที่เราได้รับจากลูกค้านะคะออเดอร์ก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าปริมาณวอลลุ่มที่เราได้รับนะคะก็คือมันก็จะน้อยกว่าที่เคยเป็นประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแผนการลงทุนในปี2563วางไว้อย่างไรใช้เงินเท่าไหร่นำไปใช้อะไรบ้างค่ะI think business cannot stop, because there are new models being introduced the next year, the following year. We are lucky to receive quite a lot of new orders. And when you receive new orders, you have to invest in toolings or even some equipment. So we have to continue to invest in the toolings and the equipment for all the new orders. Nothing has changed as far as new orders are concerned.ค่ะคือสำหรับบริษัทของเรานะคะเรามีได้ตัวนิวอย่างเช่นพวกนิวโมเดลเนี้ยค่ะเราก็มีได้มาใหม่ซึ่งในการผลิตนะคะมันก็จะต้องใช้ตัวแม่พิมพ์หรือว่าต้องใช้ตัวอุปกรณ์และแมชชีนใหม่ๆนะคะดังนั้นมันก็อาจจะต้องมีการลงทุนบ้างสำหรับข้อถัดไปนะคะแนวโน้มตลาดต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างเราจะกลับมาได้เมื่อไหร่ Difficult question. Very difficult to answer this question because it's a global situation. I think you have to wait for a while before we can answer this because nobody really know the answer at this time. ในส่วนของข้อนี้ค่อนข้างจะตอบค่อนข้างยากนะคะเพราะว่ามันเป็นการคาดการณ์ของตลาดโลกอะค่ะสำหรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนมาจากส่วนใดสำหรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะอันนี้จะเป็น transaction ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม SGH ในส่วนที่เรามีการเงินที่ให้กู้ยืมกับ SGH นะคะ
มันก็จะมีการมาร์คทูมาร์เก็ตของของตัวโลนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะในส่วนนี้มันจะมีบางส่วนที่คอนเวิร์ตไปเป็น equity จากการ appropriate หุ้นของ SCAH เข้ามานะคะซึ่งจะช่วยลด exposure ได้บางส่วนค่ะสำหรับข้อถัดไปนะคะไตรมาสที่2ไม่มีหมายถึงจะขาดทุนหรือแค่กำไรลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ Q1 2563ได้แล้วขาดทุนนี่เราคาดการว่าอาจจะขาดทุนนะคะยอดขายในยี่ห้อ Isuzu นั้นดูเหมือนจะลดน้อยลงกว่ายี่ห้ออื่นๆนั้นเพราะเหตุใดLook at the Isuzu. Look at the model. Look at the chart. ลดลงน้อยกว่าน้อยกว่าใช่เพราะว่ามันมี reason the reason that Isuzu sale reduction is less because Isuzu is the strongest one of the strongest pickup brand in Thailand. It is a good vehicle. I mean, its product basically is a product and the strong dealerships selling the cars. ค่ะเราเชื่อว่าเป็นพอร์ตตัวสินค้าของ Isuzu นะคะแล้วก็ Isuzu เขาตัวแทนมีตัวแทนจำหน่ายที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะขอทราบเป้าหมายรายได้ในปีนี้และแนวโน้มกำไรforecast sale I see we already give the forecast sale based on that so the forecast will be down 40% yeah so I think profit and will be impacted but let's wait to Q2 before we see clarity ค่ะสำหรับการคาดการรายได้นะคะปกติเราก็จะเติบโตตามอุตสาหกรรมก็เลยคาดว่ารายได้อาจจะปรับตัวลดลงประมาณ 40% แต่ว่าในส่วนของกำไรนั้นนะคะต้องรอความชัดเจนหลังจากตรวจมาที่2ก่อนนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเรามีการลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและลดลงไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ What is the cost reduction the cost reduction impact the action that happened and the amount that happened yeah I think the cost reduction the impact is very very significant we have never done so muchever in a cost reduction because we are looking at 50% of the revenue and what is the expense that we can reduce to match the revenue but it is not always possible to do that but that is the way we are looking at it ค่ะในส่วนของการลดค่าใช้จ่ายนะคะเนื่องมาจากรายได้เนี่ยมีการลดลงเราก็เลยมีการตั้งเป้าไว้ว่าจะพยายามลดค่าใช้จ่ายให้ได้ที่ 50% เราก็ดูว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่จะทำให้เราลดได้ถึงจุดๆนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ทุกบริษัทในกลุ่มเนี่ยก็ต้องทำ action plan มาเดี๋ยวขอสลับพอดีมีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้านะคะ Let's finish this. This is not enough. Okay. Discussion is not all answered. โอเคค่ะสำหรับคำถามนะคะกรณีที่สถานการณ์โควิด-19 ยืดเยื้อบริษัทจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินหรือไม่หากมีปัญหาก็แก้ไขปัญหานี้อย่างไรคะWith the reduction in volume, of course, there will always be cash issues in the company. And I think we have taken the necessary actions, to reduce cost and also to be able to maintain our cash flow as long as we can. And the actions we have taken is moratorium from the banks, dividend from our associates, reduce inventory, and based on what the things that we have done and planned, I think we have no issues for this year, as far as we are concerned, to manage our business. แม้ว่าตัวยอดขายนะคะอาจจะลดลงซึ่งอาจจะกระทบต่อตัว cash flow, แต่ว่าเราเชื่อว่าปีนี้นะคะเราก็จะสามารถจัดการกับเรื่อง cash flow นี้ได้เพราะว่าเรามีตัว action ที่เราได้ทำไปเพื่อให้กระแสเงินสดเราเนี่ยอยู่ได้
ยกตัวอย่างเช่นเราก็จะมีการลดค่าใช้จ่ายอย่างค่ะแล้วก็ลดมีลด inventory แล้วก็มีการได้รับดีเวเดนมาจากบริษัทลูกนะคะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของตัวกระแสเงินสดของบริษัทได้ค่ะรวมถึงมีการผ่อนผันการชำระหนี้จากธนาคารนะคะที่ไหนเนี่ยจบค่ะต่อไปค่ะ There's something about seventeen. There was one question here. Seventeen, seventeen. What is the net profit margin? Is it bad? You can explain that. According to the economic budget, does the company intend to borrow investment fund from the financial institutions? If so, how much and for what purpose? We have not borrowed. I think we have not made any extra borrowings for the time being. Yeah. ถ้าตอนนี้คือยังนะคะไม่ได้มีการกู้ยืมเพิ่มเติมจากธนาคารค่ะสถานการณ์ในจีนเป็นอย่างไรบ้างหลังปิดเมืองChina situation. Oh, I think we explained earlier. China is in a very good situation.Because China is a auto industry is a local market, and our business in China actually is very close on their budget target, and their cash flow is good, and the car demand is getting very strong because of the government incentives. So China is a wonderful situation because no cars are exported, all the cars local market. Some.จบแล้วจบแล้วใช่ไหมโน้ตคือตอบอันนี้จบสำหรับของตลาดในจีนนะคะเนื่องมาจากว่าอุตสาหกรรมของจีนที่เป็นออโตโมทีฟนะคะได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลและส่วนใหญ่เนี่ยอุตสาหกรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการส่งออกขึ้นอยู่กับดีมานด์ในประเทศนะคะแล้วบริษัทที่จีนของเราเองเนี่ยเราก็คาดว่าปีนี้ยอดขายเขาอะจะใกล้เคียงกับบัตเจ็ตOkay, 23, the question, India is green zone, it was locked down as well, but now it's green, okay? And have the foreign plants in Thailand start production? Yes, all plants are running, no, yeah? All plants in Thailand are running. They stop for a few days, they run a few days. Really, you know, it's a plan shortage, plan running stop and start, so we plan together. That's good.ค่ะขอจบการรายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่1ปี2563ที่ท่านมีค่ะสวัสดีค่ะ